บแล้วดาบตีสภ.ปากเกร็ดขโมยปืนหลวงกว่า100กระบอกอึ้งเอาไปจำนำรวบแล้วดาบตีสภ.ปากเกร็ดขโมยปืนหลวงกว่า100กระบอกอึ้งเอาไปจำนำเผยมีหน้าที่ถือคลังกุญแจและรับผิดชอบเบิกจ่ายอาวุธปืนมาตั้งแต่ปี2547จากกรณีศาลจังหวัดนนทบุรีออกหมายจับดาบตีชวริตพุ่มขจรเจ้าหน้าที่ธุรการสภ.ปากเกร็ดนนทบุรีผู้ต้องหากระทำความผิดลักปืนในสถานที่ราชการกรณีถูกกล่าวหาขโมยปืนหลวงฝา100กระบอกล่าสุดวันที่20ตุลา65ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผบ.ตร.เปิดเผยว่าตอนนี้ได้รับรายงานว่าสามารถควบคุมตัวดาบตีชวริตพุ่มขจรตำแหน่งผบ.หมู่งานป้องกันและปราบปรามสภ.ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีไว้ได้แล้วโดยได้ตัวที่จังหวัดหนองคายใกล้ชายแดนเพื่อนบ้านกำลังนำตัวเข้ามาสอบสวนที่ศูนย์สืบภาค1เย็นนี้ขณะที่พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผบช.พ.1เปิดเผยว่าต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นความบกพร่องของเราซึ่งทุกวันที่5ของทุกเดือนจะต้องมีการตรวจและได้ตรวจพบว่าปืนประจำกายที่หายไปเป็นปืนลูกโม่ออโต้ที่หายจำนวนกว่า100กระบอกนะครับเบื้องต้นทราบว่าเจ้าตัวเอาไปจำนำซึ่งดาบตีชวริตมีหน้าที่ถือคลังกุญแจไว้และทำหน้าที่รับผิดชอบเบิกจ่ายอาวุธปืนมาตั้งแต่ปี2547ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่างานนี้คิดดูแล้วกันนะครับว่าทำมาถ้าเป็นคนที่จ่ายอาวุธปืนเนี่ยตั้งแต่ปี2547แล้วปืนหายไปเป็น100กระบอกอะครับเป็น100กระบอกลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับความหละหลวมนะครับความบกพร่องนะครับมันขนาดไหนที่ปล่อยให้ปืนเนี่ยนะครับหายออกไปจากคลังเนี่ยนะครับที่เก็บอาวุธเนี่ย100กระบอกลองคิดดูถ้าเกิดเป็นสัก2กระบอก3กระบอกโอเคอันนี้คุณบอกว่าซึ่งทุกวันที่5ของทุกเดือนน่ะจะต้องมีการตรวจแต่คุณตรวจยังไงครับให้ปืนหายไปเป็น100กระบอกอันนี้ต้องตั้งคำถามเอาไว้นะครับประชาชนอย่างผมก็สงสัยเหมือนกันแต่ก็ขอบคุณนะครับที่ทำการจับได้แต่อย่างที่บอกว่าอย่าวัวหายและล้อมคอกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องป้องกันจริงไหมครับการที่อาวุธปืนเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะไปก่อเหตุเจ้าหน้าที่หลายๆหน่วยที่มีอาวุธปืนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หายออกไปจากที่เก็บเนี่ยเป็นร้อยกระบอกเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากๆนะครับฝากเอาไว้นะครับมีข่าวความเคลื่อนไหวหรืออะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังครับ